switch.สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นเลยนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างหนึ่งนะคะที่คนเราเนี่ยมีไม่เท่ากันต้องยอมรับเลยนั่นก็คือเรื่องของโอกาสค่ะบางคนนะคะมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงออกมาในขณะที่บางคนได้รับโอกาสเข้ามาแต่กลับทิ้งขว้างมันไปง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีไม่เท่ากันและมันไม่ได้เข้ามาหาเราได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะคะจงคว้ามันเอาไว้แล้วทำให้ดีที่สุดค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะที่เธอได้รับทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความสามารถด้วยค่ะทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของเมืองไทยได้ไม่ยากจะเป็นใครพบกันในช่วงหน้ากับ Hashtag Switch ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switchคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะยาย่าอุรัสยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจอ่ะน้องมาอ่ะเข้าเรื่องตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่คือหนึ่งในซวงเล่นกับเจมจิเจมจิเบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบใช่ไหมเขาเรียกใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ต้องการความสนใจจากทีมงานค่ะหนูต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นเบอร์หนึ่งค่ะถ้ามีคนอื่นแบบมาขโมยความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโกรธหนูก็เลยเรียกเขาเป็นเบอร์10แล้วหนูก็เป็นเบอร์1การทำงานในกองเป็นไงมั้งสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะจริงๆละครเรื่องนี้มันบอกว่าค่อนข้าง feel good ค่ะก็จะเล่นให้ดูค่ะอย่างที่บอกค่ะมันเป็น feel good เพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายทำทุกคนก็จะล้นลาตลอดเวลาเรามีเวลาที่จะแบบว่าพูดแต่ละอย่างออกมาแต่ว่าหนูมีปัญหาใหญ่มากเลยค่ะหนูเป็นคนที่ใช้หน้าตาเยอะเกินไปซึ่งผู้หญิงสมัยก่อนใช่ค่ะป้าแจ๋วก็จะหยุดใช้คิ้วหยุดใช้คิ้วแปลว่าอะไรอ่ะไหนใช้คิ้วอย่างนี้ตลอดเลยค่ะก็เลยต้องแบบว่าลดลงมาเยอะเหมือนกันค่ะก็เลยกลายเป็นใช้ปากเยอะไปนิดนึงค่ะแบบซึ่งอันนั้นก็เยอะเหมือนกันค่ะด้วยกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาค่ะเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมนางเอกค่ะวันพูดถึงเรื่องงานกันไปพอหอมปากหอมคอวันนี้พี่ขอนั่งคุยกับยาย่าหน่อยอยากคุยยาวๆว่าน้องเป็นยังไงชีวิตความเป็นมายาย่าเกิดที่ไหนลูกหนูเกิดที่พัทยาค่ะแล้วหลังจากนั้นเหมือนทุกคนก็คุณพ่อทำงานที่น่าจะอังกฤษมั้งคะช่วงนั้นตอนแรกมีไปอยู่ลอนดอนใช่ค่ะก็เลยอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปมาจากนอร์เวย์เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยกลายเป็นคนที่พูดไม่ชาติเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กๆด้วยค่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่สาวคนนึงค่ะแล้วก็มีพี่ชายอีก2คนแต่ว่าเป็น step brother อ๋อโอเคขออายุมากแล้วค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเราไม่ค่อยได้เห็นคุณพ่อของยาย่าดุไหมไม่ดุค่ะจริงๆ คนที่ดุที่สุดในบ้านคือแม่ค่ะบิ๊กบอสดุยังไงคะคือวันไหนถ้าแม่ไม่บ่นคือมีอะไรผิดปกติค่ะเพราะเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อตอนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านคุณพ่อจะเป็นแนวแบบว่าอยากเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเล่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแม่เถียงหรือแม่ดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็จะบอกว่าเถียงกลับเลยเถียงกลับเลยพ่อก็เลยบอกว่าต้องเอาให้ชนะต้องเอาให้ชนะถ้ายูคิดว่ายูไม่ผิดยูต้องเถียงให้ได้เพราะพ่ออยากให้เราเป็นคนที่แบบว่ามีเหตุมีผลแล้วเป็นอะไรตอนเด็กๆถึงไปกินแป้งเด็กมันอร่อยค่ะไม่รู้ว่ามันจะแบบหยุ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 บแล้วกินไปสักพักนึงมันก็จะเป็นก้อนแล้วแบบเหมือนน้ำลายก็จะไปครอบแล้วถ้าเรากดอีกทีนึงมันก็จะแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีขบวนของการกินแป้งค่ะขบวนการของการกินแป้งอร่อยดีนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่กินแล้วค่ะระหว่างแป้งกับช็อกโกแลตชอบกินอะไรช็อกโกแลตค่ะชอบกินมากแล้วทำไมคุณแม่ไม่ให้ทานนะคะเหมือนเป็นโรคจิตนิดๆค่ะคือทุกครั้งที่เห็นช็อกโกแลตมันต้องกินให้หมดอะค่ะแม่ก็เลยห้ามติดตัดปัญหาด้วยกันไม่มีไว้ในบ้านได้ข่าวว่าชีวิตยาย่าจะมีความสุขมากคือการเอาช็อกโกแลตเข้าไปนั่งกินในห้องน้ำใครพี่จ๋าไปคุยกับใครมาคะทำไมรู้ลึกจังเลย ใช่ค่ะหนูชอบนั่งในห้องน้ำค่ะโอ๊ย แอบด้วยค่ะมันคือแอบกินค่ะก็เลยต้องเข้าไปในห้องน้ำใช่น่าหักเชียวเวลาอยู่โรงเรียนได้ข่าวว่าห้าวเหมือนกันนะซนไหมก็เลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเหมือนเล่นกีฬาเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ฟุตบอลอยู่ทีมกีฬาทุกอย่างค่ะอยู่หมดเลยค่ะเช่นว่ายน้ำฟุตบอลบาสเกตบอลเน็ตบอลแต่อย่างเดียวที่เล่นไม่ได้คือวอลเลย์บอลค่ะเจ็บแต่ว่าดูท่าทางจะเป็นเด็กบอกว่าหนะสายแมนแต่ทำไมชอบชมตัวเองในกระจกส่องกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าพี่จ๋าไปคุยกับใครมาคะจริงๆนั่งส่องกระจ
วันนั้นก็บอกว่าสวยจังเลยตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆค่ะคือซึ่งได้ข่าวว่าตอนเด็กๆจริงๆแล้วบอกว่าเป็นเด็กหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยด้วยเฮ้ย no ไม่ขนาดนั้นค่ะหนูก็มีความสวยนะคะวันนี้มีคนชมตลอดโอเคไม่จริงค่ะหนูนุชค่อนข้างแทนก็บอกว่าฟันห่างเพราะดูดนิ้วแต่ว่ามีแม่บ้าน2คนที่บ้านค่ะชื่อพี่น้อยกับพี่สุแล้วหนูชอบนั่งหน้ากระจกแล้วก็แบบว่าสวยจังเลยแล้วก็ใส่ชุดสีชมพูค่ะมีชุดนึงที่แบบว่าให้พี่เขาซักแล้วก็ปั่นทุกวันค่ะสวยจังเลยแล้วก็หมุนแล้วหนูก็ไปหาพี่น้อยกับพี่สุแล้วก็ถามว่าวันนี้ชมตัวเองยัง วันนี้มีใครบอกว่าพี่น้อยกับพี่สุสวยยังแล้วเขาบอกว่าไม่มีเลยหนูบอกว่าไปมองกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าสวยแค่แค่นั้นค่ะทีนี้เข้ามาวงการได้ยังไงใหญ่ๆเดินที่เซนตอนที่เขาเปิดตอนแรกอะค่ะหนูเจอป้าตือค่ะป้าตือก็เลยชวนเดินแฟชั่นโชว์ค่ะหลังจากนั้นช่องก็เหมือนเห็นยาย่าจากนิตยสารแล้วก็เรียกเข้ามาใช่ค่ะ แต่ตอนนั้นพูดภาษาไทยไม่ชัดประสบการณ์ของการเล่นละครของยาย่าในวันแรกๆเป็นยังไงบ้างตอนนั้นหนูเล่นซิทคอมค่ะแต่ว่าหนูไม่เข้าใจมุกไทยไงคะแล้วตอนนั้นเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าบทก็ไม่เข้าใจถ้าไม่ต้องขำไม่เห็นขำเลยแล้วก็มีนักคอมคอยช่วยค่ะนักคอมก็เลยแบบว่าบอกว่าเนี่ยมันตลกเพราะว่าแบบนี้หนูก็จะแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วทุกเช้าที่ต้องลงจากรถอ่ะหนูก็จะไม่เอาแล้วอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นขำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาเรื่องที่ทำให้คนรู้จักยาย่าก็คือกุหลาบไร้หนามเป็นไงบ้างเรื่องนั้นสนุกค่ะสนุกค่ะมันเป็นอีกก้าวนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากลงจากรถแล้วนะแล้วพี่พลอยน่ารักมากพี่โรมก็ทะลึ่งแล้วก็น่ารักดีค่ะ เขาสอนอะไรเยอะมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกขึ้นทีนี้เรื่องต่อมาก็คือดวงใจอัคนีเลยสนุกค่ะมันสนุกเพราะว่าเราได้กระโดดไปกระโดดมาหลายเรื่องด้วยค่ะถ่ายกันหลายเรื่องอ่ะเนาะถ่ายกันหลายเรื่องใช่ค่ะแล้วมันสนุกแล้วทุกคนอายุเท่าๆกันค่ะเหมือนไม่ได้ทำงานเหมือนมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกทีนี้หลังจากดวงใจอัคนียาย่าก็เรียนด้วยเข้าจุฬาอินเตอร์ใช่ป่ะคะอักษรเป็นไงมั่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อมีข้อแม้อยู่กับยาย่าข้อหนึ่งในการทำงานใช่ค่ะตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเลยค่ะว่าถ้าเกรด drop ลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ให้ทำงานแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเกรดหนูดีขึ้นตลอดค่ะเพราะมันเป็นแบบว่าแรงผักว่าแบบเราก็อยากทำงานตรงนี้ใช่อยากลองดูแล้วก็อยากที่สำคัญคืออีโก้สูงมั้งคะอยากจะแบบว่าทำให้พ่อเห็นว่าฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถามถึงการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เราไม่อยากลงจากรถจนมาถึงวันนี้เสน่ห์ของการทำงานตรงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากยึดมันเป็นอาชีพคืออะไรของวงการบันเทิงหนูว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เยอะมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจโลกมากๆแล้วที่สำคัญมันทำให้เราโตขึ้นด้วยค่ะคือจริงๆหนูอาจจะดูว่าติงตองพูดไม่รู้เรื่องแต่จริงๆหนูก็มีความรับผิดชอบสูงค่ะซึ่งมันต้องขอบคุณวงการที่ทำให้เรารู้ว่าทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเลยค่ะบางวันเรารู้สึกอารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ไม่ดีแต่มากองทุกอย่างมันต้องหายไปค่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายชีวิตที่กำลังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราต้องมาตรงเวลาการที่เราต้องแบบว่าจำบททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้สำหรับน้องๆบางคนที่แบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแค่เรียนก็เหนื่อยแล้ว ในขณะที่ยาย่าเนี่ยต้องทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอยากให้บอกว่ามีเหนื่อยมีท้อยังไงหรือเอาชนะความเหนื่อยความขี้เกียจของเราได้ยังไงเท่าที่หนูเข้าใจนะคะทุกคนที่บอกว่าเหนื่อยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันคือความที่เราไม่ผักตัวเองพอค่ะแล้วหนูก็มีช่วงนั้นที่รู้สึกว่ามันยากเกินไปขอทำอะไรสักอย่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเรามาคิดดูมันคือความขี้เกียจเหรอคะที่ทำให้เราคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นหนูว่าทุกคนต้องบอกว่าคิดให้ถูกว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้เหนื่อยยังไงก็ต้องทำอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วว่าเราต้องทำให้ได้ก็เรียกว่ารู้เรื่องใช่ไหมคะกำลังจะดีอยู่แล้วด้วยนะจริงเอาล่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราถือว่าเราคุยกับยาย่าในส่วนของการทำงานเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับยาย่ากันต่อในเรื่องส่วนตัวอีกนิดนึงค่ะ #switch เอาล่ะค่ะกลับมากับยาย่านะคะใน #switch คือก่อนหน้านี้จะให้ทุกคนน่ะเข้ามาฝาก
คำถามไว้ให้ยาย่าใน IG ของ @maker_family มีคำถามเข้ามาเยอะมากท่วมท้นมากแต่มีหนึ่งคำถามที่ไม่ถามคงไม่ได้ละเจอเย็นๆหรือยังเจอแล้วค่ะเป็นไงมั่งเป็นหมาที่ดื้อมากที่สุดใน3โลกค่ะวิ่งเหมือนตัวเองมี4ขาค่ะแล้วก็หนูว่ายังเด็กด้วยแต่มั้งคะก็เลยแบบว่ากัดทุกอย่างอะไรโถแล้วตกลงไอ้ชุดสีชมพูนั่นหนูเป็นคนซื้อให้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำหน้ากดอย่างนี้ต้องมีคนอื่นซื้อให้หรอหรืออะไรหนูไม่รู้ค่ะใครซื้อมาหน้าเหวี่ยงขนาดนี้กับเจ้าของใครซนเหมือนกันจะพอกันค่ะคือแม่เคยบอกว่าใครที่อุ้มเข้าบ้านหมาตัวนั้นจะนิสัยเหมือนคนที่อุ้มใช่ไหมคะหนูว่าพี่เดชเป็นคนอุ้มเข้าบ้านแน่นอนเรามาพูดถึงยาย่ากันนิดนึงว่ายาย่ายังยืนยันว่าจริงๆแล้วตัวตนของยาย่าที่แท้จริงเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเอาจริงๆเลยนะคะถ้าอยู่บ้านนะคะหนูเป็นคนที่เงียบแต่พี่เชื่อนะว่าจริงๆแล้วยาย่าเป็นคนมีสมาธิแล้วก็นิ่งๆเงียบๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็เป็นคนที่อดทนทั้งที่เป็นคนซุ่มซ่ามมากจริงนางเป็นคนได้แผลตลอดเวลาหกล้มตลอดเวลาเท้าหนูเล็กค่ะมันเล็กเกินสำหรับส่วนสูงใช่ค่ะมันเลยเราแบบว่าล้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งที่เกิดการเจ็บตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ยาย่าไม่เคยบ่นรวมถึงตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณวัน2วันก่อนที่จะขึ้นเวทีมะใช่ไปโดนแมงกระพุนไฟนี่มันเป็นแมงกระพุนธรรมดาค่ะแต่ว่าแพ้คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับผิวหนังของคนแล้วก็แบบว่าแมงกระพุนชนิดไหนอยู่แถวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแมงกระพุนตัวที่โดนยาย่ามันแอซิดมันเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ไปเทโค้กโซดาน้ำส้มสายชูอะโมเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้พิษกัดเข้าไปลึกขึ้นแต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยกล้าไปหาคุณหมอเพราะกลัวคุณหมอจะสั่งว่าไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตหนูโดนวันนึงใช่ไหมคะแล้ววันลุงขึ้นคอนเสิร์ตก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอค่ะเท่าที่หนูจำได้นะคะหนูแค่คิดว่ามันแค่40นาทีเองแต่ว่าต้องตัดท่าเยอะเหมือนกันค่ะเพราะจริงๆต้องแบบมีตีลังกามีนู่นนี่นั่นต้องจับขากันเยอะค่ะแต่ว่าวันนั้นข้างที่โดนแมงกะพรุนหนูใส่3940แต่อีกฝั่งนึงใส่3637อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเท้าบวมมากจากภาพที่เจอน้องที่หลังเวทีบอกเลยว่าแผลยังสดมากจริงๆพองๆเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็กัดฟันเพื่อที่จะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงให้เห็นเลยนะว่าแบบเจ็บปวดหรืออะไรว่าพี่ก็อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเรียกว่าเต็มที่งานมากแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอไปรักษาได้ข่าวว่าทรมานที่สุดในชีวิตหมอบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรเจ็บหรอกค่ะพิษมันลงไปลึกมากอะค่ะคือถ้าเทียบความลึกนะคะไม้ปั้นหูอะค่ะครึ่งนึงของคิวทิปลงเข้าไปในแผลได้นี่ไงยังเป็นแผลใช่น่าเกลียดมากเลยเพราะว่าขนยาวแผลใดๆเนาะมันทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้หนูเลเซอร์ค่ะมันเลยแบบไปจัดการกับความสวยความงามไม่ได้การรักษาคือขูดเนื้อไม่ใช่ขูดค่ะมันคือการควักเนื้อค่ะเพราะว่าเนื้อมันเน่าแล้วอะค่ะเพราะว่าพิษมันลงไปลึกก็หนูรอนานเกินไปหมอก็เลยต้องขุดออกทุกวันค่ะแบบแล้วที่สำคัญมันใช้ยาชาไม่ได้ก็เลยต้องทำสดๆเจ็บๆตัวนี้คุณคู่จิ้นเขามาให้กำลังใจบ้างมั้ยเพราะเวลาหกล้มส่วนใหญ่นางจะขำใช่ว่าแต่อันนี้เขาไม่ขำนะคะเพราะจริงๆพี่เด็ดอาจจะดูแบบว่า tough แต่ว่าเขากลัวพวกแผลพวกแบบว่าเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับพี่แบร์เนี่ยถามว่าในการทำงานอะเคยคิดมั้ยว่าอะไรทำให้เรากลายมาเป็นคู่จิ้นกันจริงๆเรื่องแรกตอนที่ถ่ายกันนะคะไม่คุยกันเลยนะคะแบบศูนย์มากเลยค่ะพี่เด็ดเจอหน้าหนูก็จะแบบจริงเหรอหนูถามคำถามยาวมากเขาก็จะตอบว่าครับไม่ครับครับไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเรื่องธรณีกับเกมไม้เกมลักอะค่ะถึงจะเริ่มแบบว่าคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมหนูว่าเรามีความเหมือนกันมากๆหลายอย่างค่ะเช่นหนูว่านิสัยคล้ายๆกันค่ะความแข่งขันสูงมากพี่ทำอะไรได้น้องก็ต้องทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามองพี่ณเดชน์คิดว่าเขาเป็นคนที่เราน่านับถือด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าทำให้สนิทไปเรื่อยๆทั้งนั้นถามถึงสเปคของยาย่าบ้างมีสเปคไหมสเปคมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะมันไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าบางทีเราไปดูหนังเรื่องอะไรสักอย่างแล้วอ่านหนังสือใช่ค่ะแล้วก็แบบนี้เลยคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพื้นฐานนะคะหนูไม่เน้นหน้าตาค่ะไม่เน้นมากค่ะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าขอให้เป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะเข้าทางดีอารมณ์ดีแล้วก็เข้ากับครอบครัวได้ค่ะรักหมาไหมรักหมา
ก็ได้ค่ะบางทีก็ไม่รู้จะทงทำไมเข้มขนาดนี้ทีนี้มาถามยาย่าถึงว่าเราเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแต่ส่วนใหญ่แล้วโอกาสและความสำเร็จที่มันมาเนี่ยมันจะมากับความคาดหวังแล้วพี่เชื่อว่ายาย่าเองอ่ะเป็นเด็กที่โดนคาดหวังเยอะมากเลยแต่เราก็เห็นว่ายาย่าก็ยังยิ้มแย้มไม่ได้อึดอัดหงุดหงิดชีวิตเราเนี่ยมันมีความที่ต่อสู้กับสิ่งนี้ได้ยังไงบางทีมันก็ยากนะคะเพราะว่าความคาดหวังถ้าหนูเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเรานะคะถ้าหนูคาดหวังอะไรเราไม่ได้แล้วมันไม่ไปถึงจุดที่เราคาดหวังมันก็แอบ disappoint นิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เครียดนะคะบางทีตอนที่แบบว่าความคาดหวังมันสูงมากๆอะค่ะแต่ว่าพยายามบอกตัวเองว่า keeping it real พยายามทำให้แบบทุกอย่างมันอยู่ทุกอย่างความจริงที่สุดความเป็นจริงที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่ออกไปจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนี้ค่ะอย่างที่เป็นตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเขาก็จะต้องเก็ตในส่วนที่นี่คือตัวตนของยาย่าเราเป็นอย่างนี้จริงใช่เราเป็นแบบนี้จริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการคาดหวังของเขามันจะไม่เกินตัวเกินไปใช่ใช่ค่ะเป็นจริงของเราทีนี้มีคนรักต้องยอมรับยาย่ามีคนรักเยอะมากนะแต่ในขณะเดียวกันมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนที่เหมือนกระโจมตีเราอยู่อะเรารับมือหรือว่าเราทำใจกับสิ่งนี้มีความคิดเห็นกับสิ่งนี้ยังไงบ้างถ้าหนูบอกว่าหนูไม่คิดเลยหนูโกหกค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่จ๋าบอกค่ะมันเราทำให้คนทั้งโลกรักเราไม่ได้ก็คิดบวกเหรอคะมันอาจจะพูดง่ายทำยากแต่ว่าก็คิดบวกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคำทุกอย่างที่เขามาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาใช้ได้ในการปรับปรุงตัวเองในวันที่ท้อที่สุดเหนื่อยที่สุดวันที่ยาย่าไม่ไหวน้ำตาไหลนี่เป็นยังไงบ้างชีวิตมีไหมมีค่ะมีแน่นอนค่ะมีบ่อยๆด้วยค่ะส่วนมากมันจะเริ่มต้นด้วยการเหนื่อยค่ะจริงๆหนูจุดอ่อนที่สุดของหนูคือการที่จะผิดหวังในตัวเองค่ะอันนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดค่ะถ้าเราผิดหวังในตัวเองเราจะแบบว่าทำอะไรไม่ถูกเป็นคน pressure ตัวเองอยู่พอสมควร pressure ตัวเองพอสมควรใช่ค่ะถ้ารู้สึกเศร้าก็รู้สึกเศร้าไปเลยค่ะอยู่กับมันใช่ค่ะอยู่กับมันเพราะว่าเราก็ต้องลิ้มรสความเศร้าเป็นใช่ค่ะแล้วเราออกมาจากความเศร้าความมืดในอย่างนั้นได้ยังไงบ้างหลับสักตื่นนึงกินช็อกโกแลตมันมีเอนโดรฟินค่ะมันทำให้เรามีความสุขค่ะหลังจากที่เราเศร้ามาแล้วเราก็จะมีเวลาให้คิดค่ะแล้วถ้าเราคิดแล้วเราก็คิดได้เราก็ลืมว่าเราเศร้าใช่ค่ะเราเห็นภาพยาย่าเป็นเด็กที่มีความสุขตลอดเวลาหนูหาความสุขจากไหนหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่โลกสวยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนที่คิดบวกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างมันง่ายขึ้นค่ะมันเลยเบากว่าที่เราจะคิดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความสุขของย่าคืออะไร หนูเป็นคนที่ชอบเจอคนเยอะๆค่ะถ้ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสนุกแล้วความสุขมันอยู่ที่เราท้าทายตัวเองทุกวันในการทำงานแต่ว่าเรายังสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ด้วยอีกหนึ่งคำถามนึกออกละที่ถามมาใน IG เนี่ยมีคำถามว่าเรียนต่อโทจบแล้วจะแต่งเลยมั้ย What แต่หนูตอบได้นะคะว่าหนูอยากจะแต่งงานตอนที่อายุไม่เยอะมากๆเกินไปค่ะอยากเป็นเพื่อนกับลูกน่าจะเพราะว่าหนูกับแม่สนิทกันค่ะมันเป็นเพื่อนกันได้ด้วยอะไรอย่างงี้งั้นไหนๆก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วถามถึงความรักของยาย่าในวันนี้เป็นยังไงบ้างหนูมีความสุขค่ะดีตอบดี เราจะไม่เพรสเชอร์อะไรมากไปกว่านี้แค่นี้ก็ฟินแย่แล้วเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณยาย่ามากขอบคุณค่ะมานะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะคนเรานะคะชอบถามหาโอกาสแล้วก็ชอบถามหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะโดยที่ลืมไปว่าความสำเร็จเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างค่ะถ้าเราตั้งรับแต่ความสำเร็จนะคะโดยที่ไม่พร้อมรับข้อเสียของมันเลยเนี่ยความสำเร็จก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ keep it real อยู่กับความเป็นจริงที่พอดีนั่นคือความสุขที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับ Hashtag Switch ได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 9:30 ทางช่อง Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนื้อเต็มไปหมดกินแป้งเด็กกันหนูไม่เข้าใจการกินแป้งเด็กเขาบอกมันเปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวแล้วก็เลียแบบไม่มากทาเลียจากตัวไม่มากเลยเลียแขนเพราะผมนี้เลียคอหนูจำได้แล้วเลียหน้าด้วยพี่ว่าเลียหน้าดีกว่าเลียคอแม่แต่ว่าคอไม่เห็นไงคะยายามีเมื่อกี้นี้พี่จ๋าถามหนูว่าอะไรอะคะเฮ้ยเดี๋ยวหนูตอบถูกใช่ไหมคะถูกอ๋อพี่ณเดชน์ได้กินอาหารที่ยาย่าทำหรือยังกินนะ
นูทำอะไรไปคะวันนั้นเฮ้ยเด็กคนนี้ความจำคืออะไรอะคุกกี้ yes อร่อยค่ะอย่าพูดเองลูกอ๋อไม่พูดเองค่ะคนอื่นบอกว่าอร่อยค่ะเออดีๆ